เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง OMG Oh My Girl รักจังหวะผิดจังหวะหนังรอมคอมเรื่องล่าสุดจาก GDH ครับ OMG รักจังหวะผิดจังหวะเป็นเรื่องราวของกายครับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเนี่ยแอบชอบหญิงสาวชื่อจูนอย่างสุดหัวใจครับแต่ว่าอาจเป็นเพราะโชคชะตากลั่นแกล้งเขาหรือพระเจ้าไม่เข้าข้างเขากับจูนเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้คบกันเลยครับทั้งสองเนี่ยมักจะโคจรผ่านกันไปผ่านกันมาเสมอแต่อยู่มาวันนึงเนี่ยทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อกายเนี่ยเขาพยายามทำทุกทางเพื่อที่จะพิชิตใจของจูนให้ได้ครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกายจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามใน OMG Oh My Girl รักจังหวะผิดจังหวะครับต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะเข้าโรงไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยความคาดหวังของผมกับหนังเรื่อง OMG เนี่ยก็ประมาณตอนดู Friend Zone กับน้องพี่ที่รักครับ2เรื่องนั้นเนี่ยผมไม่ได้เกลียดนะผมค่อนข้างชอบเลยด้วยโอเคหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเหตุผล 1,800 ประการแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าดราม่าของมันเนี่ยกำลังดีฮะมันทำให้ผมเนี่ยเสียน้ำตาได้กับ2เรื่องนั้นครับดังนั้นผมก็เลยคาดหวังว่าเรื่องนี้เนี่ยจากตัวอย่างจากหน้าหนังแล้วเนี่ยมันน่าจะประมาณนั้นครับก็คือมีความลอมคอมแต่ว่าก็ใส่ดราม่าเข้ามาด้วยซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักทีเดียวงงไหมพูดตามตรงคือค่อนข้างผิดหวังละมั้งคือมันเป็นหนังที่มันไม่ใช่หนังที่แย่ครับมันมีพาร์ทที่ดีอยู่แต่ว่าผมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่ผมรู้สึกเฉยๆมากกว่านะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพูดให้ฟังแล้วกันว่าเพราะว่าอะไรสิ่งที่ผมชอบอย่างหนังเรื่องนี้เลยอย่างแรกคือเรื่องของพร็อพฉากอาร์ตดีไซน์งานดีไซน์ต่างๆดนตรีประกอบอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันกำลังดีฮะโดยเฉพาะเรื่องของฉากกับพร็อพเนี่ยมันมีความสมจริงมีความอิงกับชีวิตประจำวันได้นะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยอินกับสิ่งที่หนังเราได้เพราะว่ามันค่อนข้างเรียลเลยนะครับทั้งทางด้านพร็อพแบบบ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกฉากที่ถ่ายที่ลาดกระบังอ่ะผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เซอร์วิสเด็กลาดกระบังพอสมควรเลยนะก็คือผมเนี่ยไม่ใช่เด็กลาดกระบังครับแต่ว่าก่อนดูเนี่ยผมก็ไปศึกษาข้อมูลมาครับว่ามอลาดกระบังเนี่ยโลเคชั่นมันจะประมาณไหนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็หยิบมาใช้ได้น่าสนใจเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของมุกตลกครับมุกตลกในเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่หยาบคายมากจนเกินไปมันมีความสร้างสรรค์มันไม่ได้แบบทะลึ่งตึงตังไร้สาระเหมือนหนังไทยที่แม่งชอบเล่นกันอ่ะแล้วก็มันมีความเรียลอยู่นะฮะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันอิงกับชีวิตจริงครับมันสามารถใส่มุกต่างๆเนี่ยเข้ามาได้อย่างถูกจังหวะเลยฮะแล้วก็มันกำลังพอดีอ่ะไม่เยอะไม่น้อยแล้วก็ไม่ดูยัดเยียดจนเกินไปนะฮะจริงๆมุกเนี่ยมันก็มีบางอันที่มันแบบแป๊กบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยรวมภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันสามารถส่งผลกับคนดูได้เป็นอย่างดีครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของนักแสดงครับทุกคนเนี่ยสามารถเล่นบทบาทของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางช่วงที่แบบมันจะมีความแปลกๆการกระทำที่แบบทำไปทำไมวะอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าผมว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นที่บทมากกว่าครับเพราะว่านักแสดงทุกคนเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ฮะอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของแง่มุมของดราม่าแล้วก็ตัวละครที่หนังมาเล่าครับมันเป็นสิ่งที่หนังไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยหยิบมาเล่นฮะมันมีความน่าสนใจหลายช่วงเนี่ยมันทำได้ดีครับมันสามารถทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกไปกับอารมณ์ต่างๆที่ตัวละครเนี่ยมันควรจะรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเศร้าหม่นหมองแต่ว่าดราม่าของมันเนี่ยก็เลือกที่จะเพลย์เสียจนเกินไปครับซึ่งมันก็เป็นดาบสองคมครับที่นำมาซึ่งข้อเสียที่เราจะพูดกันต่อไปครับมาถึงจุดที่ผมเนี่ยไม่ชอบเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้แล้วนะฮะอย่างแรกเลยคือเรื่องการเล่าเรื่องแล้วก็บทครับเริ่มจากบทก่อนละกันบทหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังรอมคอม GDH แบบตามสูตร GDH มากๆอีกเรื่องนึงนะฮะจริงๆตัวหนังเนี่ยมีความพยายามจะแหวกในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์แล้วก็มุมมองที่มันนำเสนอครับแต่ว่ามันก็แหวกไปได้ไม่นานฮะสุดท้ายมันก็กลับเข้าอีหลอบเดิมเพราะว่าความเพลย์เซฟแบบ GDH นั่นเองซึ่งทำให้สิ่งที่มันควรจะไปสุดกว่านี้เนี่ยมันกลับไปสู่ความปกติเรียบง่ายอย่างน่าเสียดายเลยนะฮะการเล่าเรื่องของมันเนี่ยมีปัญหามากพอสมควรเลยครับจริงๆผมมองว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่การเล่าเรื่องแบบทีเล่นทีจริงของมันก็คือมันเป็นเรื่องปกติของหนังรอมคอมครับมันต้องมีการเล่นมุกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอะไรๆที่มันมากไปเนี่ยหรือบางอย่างก็น้อยไปในบางช่วงเนี่ยมันทำให้คนดูเนี่ยผมรู้สึกขาดความต่อเนื่องทางอารมณ์อยู่พอสมควรเลยฮะมันเหมือนจะแบบมันไบโพล่าจนเราไม่รู้ว่าตกลงกูต้องรู้สึกยังไงกันแน่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ในช่วงต้นเรื่องเนี่ยตัวละครเนี่ยมันมีการกระทำที่แบบดูไม่เป็นมนุษย์เลยอะ
มันดูแบบเฟกละครเพ้อเจ้อเล่นใหญ่มันดูเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนทั่วไปจะตัดสินใจแล้วก็ทำอย่างนั้นน่ะมันดูเป็นอะไรที่ปรุงแต่งมากๆนะครับสำหรับการทำของตัวละครในช่วงต้นๆเรื่องซึ่งเป็นจุดที่ผมไม่ชอบมากเลยฮะตรงนี้แต่ว่าข้อดีของมันคือไอ้ความเละเทะตรงนี้เนี่ยมันก็หายไปครับพอหนังมันเข้าสู่ช่วงครึ่งอีกครึ่งของหนังตัวละครเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นมันไม่ใช่การพัฒนาของตัวละครเว้ยมันคือเหมือนตอนเรื่องเนี่ยเขาทำบทยังไงก็ไม่รู้อะแล้วพอเข้าครึ่งหลังอะเหมือนเขาพยายามทำให้ดราม่ามันเข้มข้นดังนั้นตัวละครเนี่ยมันก็เลยมีการตัดสินใจที่เฉียบคมมากขึ้นเป็นคนมากขึ้นแต่ว่ามันคอนทราสต์กับที่มันใช้ตอนแรกมากๆไงผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันไม่ต่อเนื่องเลยนะฮะ แต่ว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมว่าถ้าตัวละครเป็นแบบครึ่งหลังทั้งเรื่องเนี่ยนี่จะเป็นการสร้างตัวละครที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งครึ่งหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีนะฮะแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยอย่างต่อมาที่ไม่ชอบเนี่ยก็คือดราม่าครับอย่างที่ผมบอกว่าแง่มุมของมันเนี่ยน่าสนใจแต่ว่าภายในดราม่ามันเนี่ยมันมีปัญหาครับซึ่งปัญหามันอยู่ที่ประเด็นในช่วงท้ายของเรื่องครับโอเคประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะคือหนังเนี่ยมันพยายามจะเล่นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ขัดกับศีลธรรมนะฮะมีความดาร์กอยู่พอสมควรแต่ว่าความดาร์กของมันเนี่ยมันกลับไปไม่สุดครับมันเลือกที่จะเพลย์เซฟแล้วก็ทะนุถนอมความรู้สึกของคนดูมากจนเกินไปอ่ะซึ่งโอเคล่ะมันเป็นอะไรที่ดูง่ายเว้ยแล้วผมคิดว่าหลายคนดูทั่วไปเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่ามันกินง่ายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเฮิร์ตเจ็บปวดกับมันมากอารมณ์มันไม่ได้ค้างขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ดูหนังที่ดราม่าเนี่ยค่อนข้างหนักนะฮะผมว่ามันยังไม่พอกับการขยี้อารมณ์ของคนดูให้มันถึงจุดที่มันควรจะไปถึงอะฮะคือบอกตรงๆคือตรงดราม่าเนี่ยผมเสียดายมากนะครับคือส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยเขาเพรสเซตอยู่แล้วจากหลายๆเรื่องที่เราเห็นนะฮะเพราะว่าเขาต้องการถนอมกลุ่มคนดูกลุ่มใหญ่ไงแต่ว่านั่นเนี่ยทำให้สิ่งที่หนังมันชูมาเนี่ยมันไปไม่สุดเท่าที่ควรครับจริงๆมันมีหลายช่วงของหนังนะที่มูดแอนด์โทนของเรื่องที่มันเล่าเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงหนังของวงกาไวเรื่อง In the Mood for Love นะซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยผมว่ามันสามารถทำให้อารมณ์บีบคั้นคนดูเนี่ยได้ดีมากเลยเว้ยคือใน In the Mood for Love เนี่ยตอนนั้นผมดูตอนเข้ามาฉายใหม่นะฮะมันเป็นการพาคนดูไปสู่ห้วงอารมณ์ที่แบบอึดอัดกรากกระอ่วนได้แบบเรียวมากๆซึ่ง OMG เนี่ยมันมีแบบนั้นครับแต่ว่ามันไปไม่สุดไงมันเลือกที่จะแบบเซฟคนดูแบบเฮ้ยทะนุถนอมนะอย่าร้องไห้นะอย่าเพิ่งเฮิร์ตไปเรามีการปลอบใจที่ดีนะมันทำให้สิ่งที่มันปูมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเสียเปล่าไปน่าเสียดายเลยครับโอเคแหละมันก็อาจจะมีกระทบอารมณ์บ้างแต่ว่ามันไม่สามารถทิ้งให้ความรู้สึกที่บางคนจะรู้สึกจริงๆเนี่ยมันจมดิ่งในอารมณ์ของคนดูได้ขนาดนั้นนะฮะเสียดายจริงๆตรงนี้นะครับอย่างต่อมาที่ผมไม่เชิงว่าไม่ชอบแต่ว่าไม่ถูกใจ 100% ละกันก็คือตอนจบของมันครับจริงๆตอนจบเนี่ยมันไม่ได้แย่ครับหลายคนน่าจะชอบเพราะว่ามันไม่ได้ค้างคาอะไรมันแบบฟินาเล่แต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าถ้าหนังคุณจะเล่นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถจบได้ดีกว่านี้ฮะคือการจบที่ดีเนี่ยคือการจบที่ให้คนดูเนี่ยมีส่วนร่วมครับอย่างเช่นร่างทรงฮะโอเคเรื่องนี้เนี่ยหลายคนแม่งด่าเช็ดเลยแต่ผมชอบคือตอนจบของร่างทรงเนี่ยมันเป็นการจบแบบปลายเปิดครับให้คนดูเนี่ยไปคิดต่อถกเถียงกันเองหลายคนบอกว่ามันไม่เคลียร์มันเหี้ยตั้งนานนะแต่ผมมองว่ามันมีอยู่เอลิเมนต์นึงที่หนังเนี่ยมันเล่าไปแล้วแล้วมันควรจะจบได้แล้วมันมีอยู่เอลิเมนต์นึงที่หนังเนี่ยมันเล่าไปแล้วมันควรจะจบได้แล้วไอ้หนังเนี่ยมันเลือกที่จะไม่จบแล้วก็เล่าต่อให้แบบมันเคลียร์ซึ่งผมไม่ชอบฮะผมว่าถ้าตัดจบตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ให้คนดูเนี่ยได้ไปคิดต่อบ้างถกเถียงกันบ้างมันจะเป็นการจบที่อารมณ์ของคนดูเนี่ยค้างแล้วก็รู้สึกกับหนังเรื่องนี้มากกว่านี้ครับแล้วก็มีโมเมนต์นึงครับในช่วงท้ายของเรื่องที่เขาเนี่ยหยิบมาใช้ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจครับแล้วก็หนังหลายเรื่องเนี่ยชอบทำกันปัญหาของมันก็คือถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยน่าจะเก็ทว่าผมพูดถึงอะไรนะครับที่มันแบบหยิบมาใช้ตอนจะจบเลยแบบเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอวันเนี้ยซึ่งปัญหาของมันคือไอ้เฮียเนี่ยมึงเฉลยมาตั้งนานแล้วเว้ยคือถ้าคุณเก็บไว้ไม่ให้คนอื่นรู้อ่ะไม่ต้องหยิบมาจากถังขยะอะไรเลยอ่ะเงียบๆเลยอ่ะแล้วก็เอามาโชว์ตอนจบอย่างเงี้ยผมมองว่ามันจะมีความทรงพลังมากกว่านี้มากๆนะครับทางด้านของการส่งความรู้สึกให้กับคนดูนะฮะสรุปแล้วโดยรวม OMG Oh my girl รักจังหวะผิดจังหวะก็ถือว่าเป็นหนังรอมคอมโรแมนติกคอมเมดี้ที่ทางค่ายเนี่ยเขานิยามว่าเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้นะฮะที่ตามสูตร GDH อีกเรื่องนึงครับโอเคแหละมันตามสูตรแต่มันก็รู้นี่
ว่ามันจะขายใครดังนั้นไม่ผิดครับเขามีกลุ่มคนที่เขาจะขายเพียงแต่ว่าผมเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงกลุ่มสักทีเดียวถ้าคุณคาดหวังความแปลกใหม่อลังการดราม่าแบบเจ้มจนเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ฮะแต่ผมว่าคนดูส่วนใหญ่ที่คิดจะไปดูหนังเพื่อแบบรีแลกซ์ไปดูกับแฟนไปดูกับเพื่อนประมาณนี้น่าจะอินนะฮะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ไม่ดูยากอะไรมุกตลกกำลังกลมกล่อมกำลังดีมีฮาเป็นพักๆแล้วก็ดราม่าเนี่ยมันค่อนข้างจะเสพง่ายแล้วก็ไม่ได้มีเยอะจนเกินไปแล้วก็ตอนจบแบบ GDH เนี่ยหลายคนน่าจะชอบกันครับแต่ว่าสำหรับพวกเราสิ่งที่มันมอบให้เนี่ยยังไม่มากพอครับเรายังไม่ค่อยเต็มอิ่มกับดราม่าที่มันยังไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นหลายๆช่วงเนี่ยมีความขาดเกินๆอยู่บ้างและมันเนี่ยก็ติดความเพรสเซสจนเกินไปจนทำให้หลายส่วนที่มันควรจะเข้มข้นอย่างดราม่าเนี่ยพังคลายลงเพราะความเพรสเซสอย่างน่าเสียดายเลยครับแต่ว่าสำหรับการทำหนังยาวเรื่องแรกเนี่ยได้ขนาดนี้ถือว่าไม่เลวเลยครับทำได้ดีเลยก็ทางเราเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้นะครับจะคอยติดตามผลงานต่อไปนะฮะสู้ๆครับคุณตั้งใจทำมาผมก็ตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจวิจารณ์ให้ตามความเป็นจริงครับ 5.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็สำหรับใครที่ดูมาแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปครับส่วนสำหรับใครที่ยังไม่ดูเนี่ย OMG Oh My Girl รักจังวะผิดจังหวะฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับไม่แน่นะครับถึงผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบมันสักเท่าไหร่แต่คุณอาจจะรักมันก็ได้เพราะหนังแต่ละเรื่องจะดีไม่ดีคุณต้องเป็นคนตัดสินด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C มุ้ยแฟนเพจสวัสดีครับ